าดูความคืบหน้าคดีกำนันนกกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะยังอยู่ระหว่างการกู้ไฟล์จากกล้องวงจรปิดแต่ตำรวจสอบสวนกลางมั่นใจว่าเอาผิดกำนันนกได้แน่นอนนอกจากนี้นะครับยังเปิดเผยด้วยว่ากรณีการตรวจสอบหัวประมูลโครงการของรัฐมีพิรุธหลายอย่างครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์และคดีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในงานเลี้ยงโดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมงานเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมี2คนกลุ่มที่2คือคนที่ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา6คนกลุ่มที่3คือคนที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีอีก6คนและกลุ่มที่4คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่จึงจะแจ้งความตำรวจในงานเลี้ยง15นายนะครับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หนึ่งในนั้นคือพันตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษรทางผู้อำนวยการการสนพญาไทนะครับส่วนการตรวจสอบเรื่องหัวประมูลของบริษัทเครือข่ายกำนันนกพบพิรุธหลายอย่างอีกทั้งบริษัทของกำนันนกยังมีสถิติชนะประมูลโครงการเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่เปลี่ยนการประมูลเป็นแบบ e-bidding ในปี58โดยชนะราคาต่างกันแค่หลักพันหลักหมื่นนะครับอีกทั้งบริษัทที่ร่วมประมูลก็ยังเสนอราคาใกล้เคียงกันอีกซึ่งตำรวจสอบสวนกลางจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบในประเด็นนี้ต่อไปครับ